เดี๋ยวพามาดูสถานการณ์ต่างประเทศครับชมครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีสถานีรถไฟทางตะวันออกของยูเครนนะครับพร้อมกับบอกว่ากองทัพยูเครนอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวขณะที่ล่าสุดนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้เพิ่มเป็นมากกว่า50คนแล้วนะครับ Missile What we think has happened is that it has exploded สำนักข่าว AP นำเสนอภาพเจ้าหน้าที่ยูเครนเข้าไปตรวจสอบซากขีปนาวุธที่มีข้อความภาษารัสเซียเขียนไว้ว่าสำหรับเด็กๆบริเวณสถานีรถไฟในเมืองคลามาตอสนะฮะทางตะวันตกของทางตะวันออกของยูเครนครับเวรโดยรอบสถานีรถไฟเนี่ยเต็มไปด้วยซากปรักหักพังเศษสัมภาระของประชาชนแล้วก็รถยนต์ที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดโดยสำนักข่าว AFP เนี่ยรายงานว่าเหตุโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย52คนแล้วนะครับโดยจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย5คนขณะที่วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ300คนด้านเจ้าหน้าที่ทางการยูเครนก็บอกว่ามีประชาชนอยู่ในบริเวณสถานีรถไฟดังกล่าวมากถึง 4,000 คนครับซึ่งขบวนรถไฟจากสถานีนี้กำลังนำผู้อพยพเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองทางตะวันตกให้พ้นจากเขตเมืองต่างๆทางตะวันออกของยูเครนที่คาดว่ากำลังจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของรัสเซียนะครับทางโฆษกเลขาธิการองค์การสหประชาชาติค่ะระบุว่าการโจมตีดังกล่าวที่ส่งผลให้พลเรือนบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ระบุว่าเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงค่ะขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธดังกล่าวพร้อมกล่าวขอโทษว่ากองทัพยูเครนอยู่เบื้องหลังพร้อมเป็นการกล่าวโทษนะคะว่ากองทัพยูเครนอยู่เบื้องหลังโดยระบุว่าซากชิ้นส่วนขีปนาวุธที่พบในที่เกิดเหตุเป็นขีปนาวุธที่ใช้ในกองทัพยูเครนเท่านั้นและจากการวิเคราะห์รัศมีความเสียหายพบว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงมาจากพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคารามาซอสค่ะ